สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้อธิบายเรื่องของการที่จะเอาเพจนะเพจก็คือ Facebook ที่เป็นสาธารณะเพจร้านค้าของเราเนี่ยแชร์เข้าไปในกลุ่มได้อย่างไรนะครับจริงๆขั้นตอนมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดนึงซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะก็อขันแรแลเราก็มาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือ,อ ตัวช่วยเหลือของ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ข้างบนนี้จะก๊อปไว้ในคํญญาบรรยายวิดีโอนี้ให้นะครับ facebook บอกว่าฉันจะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ในฐานะตัวฉันเองหรือเพจได้อย่างไรอ่าขั้นแรกก็คือให้เราไปที่กลุ่มก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปหากลุ่มที่เราจะร่วมให้เจอโดยการใช้คีย์เวิร์ดค้นหาก็ได้หรือว่าโดยการที่ <c oughs> เราจะเลือกเอาก็ได้นะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเข้าไปในกลุ่มนั้นด้านล่างของรูปภาพหน้าปกอ่าตรงนี้คือสําคัญนะครับด้านล่างของรูปภาพหน้าปกแปลว่าต้องเข้าไปในกลุ่มนั้นก่อนคือมันมีอีกวิธีหนึ่งคือให้เราก,กดเข้าร่วมก่อนที่จะเข้ากลุ่มซึ่งวิธีนั้นน่ะเพจไม่สามารถเข้าร่วมได้มันจะกลายไปว่าเอาโปรไฟล์เข้าไปร่วมเลยนะครับมันจะงงตรงนี้แหละคือเราต้องเข้าไปในกลุ่มก่อนแล้วค่อยกด เข้าร่วมที่ด้านใต้หน้าปกนะครับเสร็จแล้วพอกดเข้าร่วมตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจะใช้โปรไฟล์ก็ได้หรือว่าจะใช้เพจก็ได้โอเคไหมเอาล่ะเรามาลองดูกันก็ขั้นแรกผมไปที่กลุ่มก่อนนะครับกลุ่มคือสัญลักษณ์นี้นี้นะฮะกลุ่มปับ๊บไปที่กลุ่มเสร็จแล้วขั้นต่อไปผมไปใช้คีย์เวิ หากลุ่มที่เราสนใจนะครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ใช้คีย์เวิร์ดแล้วผมกดที่ค้นพบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีกลุ่มไหนที่ผมน่าจะพอจะสนใจบ้างีม,มกลุ่มแนวไหนดีอ่าสมมุติว่าผมเอากลุ่มอันนี้แล้วกันสตาร์บัค s นะฮะสตาร์บัคห้องนั่งเล่นคอเลกเตอร์ ถ้าผมกดเข้าร่วมที่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับสีเทาๆตรงเนี้ยมันจะเป็นการเอาโปรไฟล์โปรไฟล์คือ Facebook ส่วนตัวของเราตอนเนี้ยเข้าไปเลยเพราะนั้นผมจะไม่กดที่สีเทาที่นี่นะครับผมอยากเอาเพจของตัวเองเข้าไปในนี้ผมจึงต้องมากดที่ข้างล่างตรงนี้ครับสับัไยไนี่กดเข้าไปก่อนทันแรกรพอเข้ามาแล้วมันก็จะมีปุ่มเข้าร่วมเหมือนกันรอบนี้เป็นสีฟ้า,ฟา นะจะอยู่นี่จะอยู่ข้างใต้ของเออไอตัวแบนเนอร์นะครับเข้าร่วมกดเข้าไปเลยปึ๊บทีนี้เนี่ยเราถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเพจหรือโปรไฟล์โปรไฟล์ผมพืออันแรกเนี่ยหรือจะเอาเพจอันไหนไปร่วมอันนี้บ้างอัสตาบักผมสมมติเอาเพจนี้เพจของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมแล้วผมก็กดเข้าร่วมที่นี่ได้เลย เห็นไหมครับง่ายๆเท่านั้นเองนี่คือการเข้าร่วมกลุ่มโดยการใช้เ c e b o o k เพจนะครับทีนี้เดี๋ยวขอดูหน้าจอมือถือหน่อยถ้าเป็นหน้าจอมือถือจะเป็นอย่างไรคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันเลยเอาล่ะเอาเดี๋ยวสครู่ต้องกดล็อกก่อน ครับในกรณีที่เป็นหน้าจอมือถือเนี่ยให้เราไปเลือกที่กลุ่มเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้กลุ่มนี้ตรงกลุ่มเสร็จแล้วให้เราค้นหาหรือว่าเลือกกลุ่มที่เราน่าจะสนใจก็ได้นะครับโอ้ก่มนี่ต้องสี่ร้อยกลุ่มเลยเหรอสงสัยต้องกดค้นหาแล้วละ่ะเพราะเราจะกลุ่มใหม่นะอ่ะกดค้นหานะฮะแล้วผมมองหาว่าผมอยากจะเข้าร่วมกลุ่มไหนเอ่อ เมื่อกี้ซาบักเข้าร่วมไปแล้วเอ่องานดกสูกร่วมงานทุกชนิดอ่ะสมมติผมมาวันนี้นะครับเอ่อต้องควรต้องซูมหน่อยนะเดี๋ยวนะอ่ะสมมติว่าผมจะเข้าร่วมที่นี่ผมไม่สามารถกดเข้าร่วมตรงนี้ได้โอเคไหมพอถ้าเกิดเรากดเข้าร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะอาโปรไฟล์เข้าร่วมผมต้องเข้าไปในกลุ่มก่อน นะผมต้องเข้าไปในกลุ่มก่อนคู่นะครับหน้าจอ,อผมก็ต้องเข้าไปในกลุ่มก่อนกลุ่มนั้นหายไปไหนแล้วงานงานดก,กดเข้าไปพอเข้าไปในกลุ่มแล้วมันจะมีปุ่มสีฟ้าเหมือนเมื่อกี้เลยนะกดสีฟ้า,าไปป้าอ่าเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถเลือก ให้เป็นเพจเข้ามาร่วมได้มันจะกระโดดข้ามหน้าเลือกมาเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เอาไม่เอากลุ่มนี้ละคือมันขึ้นอยู่กับแอดมินเขาด้วยนะครับว่าเขาจะอนุญาตให้เพจเนี่ยเข้าร่วมหรือว่าโปรไฟล์เข้าร่วมเท่า,า,านั้นงั้นผมเอากลุ่มอื่นาลางเกียร์มารเก็ตเผมกดเข้ามาค่อยกดเข้าร่วมสีฟ้าที่นี่นะครับอ่าเห็นไหมกลุ่มนี้อนุญาต ให้ทั้งเพจแล้วก็โปรไฟล์เข้าร่วมทีนี้ผมจะเอาเพจผมเข้าร่วมนะครับเชเพนาอาจารย์พัฟนนี่แหละกดเข้าร่วมเลยปับ๊บเรียบร้อยนะฮะต้องตอบคำถามไหนๆเข้าร่วมแล้วเขาตอบซะหน่อยนะอินทเนีย er 82นะครับว่าไงอะ ตึกสามมีกี่ชั้นทำไม่ได้อะอนะตึกหนึ่งตึกสองตึกสามขึ้ตึกไหนตึกสามตึกยาวๆมีสี่ชั้นมั้งครับอ่ะไปส่งเรียบร้อยอันนี้เราก็จะเข้าร่วมกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรารอให้อ,อแอารเขาอนุมัติก่อนนะครับอ่ะผมกดแบ็คเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสภาพที่เราเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะเป็นยังไง ขอดูในจอคอมแล้วกันเนาะมันจะจอใหญ่กว่านะครับเอ,อเมื่อเราเข้าร่วมกลุ่มแล้วเนี่ยยกตัวอย่างกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมเข้าร่วมด้วยทั้งโปรไฟล์และเพจนะครับสังเกตที่มุมขวาล่างๆของแบนเนอร์เห็นรูปผมไหม ผมเขียนว่ามันเขียนว่ากําลังตอบโต้ในฐานะของ d ิวเตอร์พิตอร์พนี่เป็นเพจนะครับผมสามารถตอบโต้เลือกให้เป็นโปรไฟล์ของตัวเองก็ได้หรือเพจก็ได้พอจะเห็นภาพไหมครับทีนี้พอเราเลือกเป็นเพจปุ๊บต่อไปเวลาที่เราโพสต์อะไรในกลุ่มนี้มันก็จะกลายเป็นเพจเข้ามาโพสนะครับนี้ก็เลยสามารถที่จะเอาเพจเนี่ยเข้ารวมกลุ่มได้แล้วเนาะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งในการที่จะเอาเพจเนี่ย แชร์ข้อมูลเข้ามาในกลุ่มผมไปที่เพจของผมก่อนนะ t w t t e r Plus เนี่ยแล้วผมเลือกสักโพสดหนึ่งนะครับอ่าโพสดนี้ผมเลือกโพสดนี้ซูมเข้ามาผมต้องการจะแชร์เข้าไปในเพจเมื่อกี้ซึ่งเพจเมื่อกี้ผมเป็นสมาชิกแล้วโอเคไหมฮะคือผมเข้าร่วมโดยการใช้เพจเข้าร่วมแล้วผมกดแชร์กดตัวเลือกเพิ่มเติมแชร์ไปยังกลุ่มนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะมีกลุ่มมากมายที่เราแชร์ได้อันนี้ถ้าในกรณีที่เป็นกลุ่มส่วนตัวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมเป็นแอดมินทั้งหมดนะแล้วก็คือมันผูกกันมันก็เลยแชร์ได้ยกเว้นกลุ่มนี้เห็นไหมครับ Teaching during COVID เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมไม่ได้เป็นแอดมินผมเป็นแค่สมาชิกนะแต่ว่าผมใช้วิธีคือเอาเพจเข้าไปร่วมแล้วดังนั้นผมก็จึงสามารถมีสิทธิ์ที่จะแชร์เข้าไปใน Teaching ล่โควิด1 9บเก้าได้พอจะเห็นภาพไหมครับอันนี้คือวิธีการที่เราสามารถจะนำเอา,เ,อาเพจของเราเนี่ยเข้าไปร่วมกลุ่มได้โดยที่เราไม่ได้เป็นแอดมินด้วยนะแต่การจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเพจเขาต้องอนุญาตนะครับอขอขอภัยกลุ่มเขาต้องอนุญาตนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการอนุญาตแล้วกันนะ ก็ไปที่กลุ่มก่อนนะเอ,อ่อไปที่กลุ่มก่อนไปที่กลุ่มเดี๋ยวไปที่กลุ่มของผมนะสมมติผมอันนี้ Home Made Clean อันนี้เป็นกลุ่มของผมเอ,อ่อแล้วผมก็ไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้แค่ทำให้ดูเฉยๆนะไม่ต้องทำตามนะการตั้งค่าเสร็จแล้วเลือกหาเมนูที่เป็นการจัดการสมาชิกครับผม แล้วตรงนี้เขาจะเขียนว่าใครที่สามารถร่วมกลุ่มได้เราสามารถมาอีดิตตรงนี้ครับและให้เป็นโปรไฟล์เท่านั้นโปรไฟล์คือ facebook ส่วนตัวส่วนโปรไฟล์และเพจเนี่ยถ้าเลือกอันนี้เพจก็จะสามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเราได้พอจะเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นหลักๆก,ก็คือหน้านี้แหละวิธีการอยู่ที่หน้านี้แต่ว่ามีเทคนิคตรงข้อสามนิดนึงคือห้ามกดเข้าร่วมกลุ่มในทันที ต้องกดเข้าไปในกลุ่มนั้นก่อนแล้วจึงกดเข้าร่วมกลุ่มปุ่มสีฟ้านะครับถึงจะมีช้อยให้เราเลือกว่าจะเอาเพจของเราเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มได้ซึ่งในบางกลุ่มมันไม่มีช้อยคือกดเข้าไปแล้วมันก็ให้ตอบคาถามหรือว่าให้รอเลยเพราะว่ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้อนุมัติให้เพจเข้าร่วมกลุ่มได้นั่นเองนะครับก็ขอให เอเอาไปปรับใช้ดูนะแล้วก็ลองใช้วิธีการต่างๆที่ทั้งอาจารย์ตู้แล้วก็อาจารย์พัฟเนี่ยได้สอนเอาไว้นะครับก็จะได้ช่วยให้พวกเราเนี่ยทำออนไลน์ได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ